บริษัท Mitsubishi Turbo Charger Asia จำกัดได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม2008เพื่อเป็นฐานการพัฒนาผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Turbo Charger ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับอัดอากาศชนิดหนึ่งเพื่อเพิ่มอากาศเข้าเครื่องยนต์ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ในเดือนมีนาคม2008บริษัทได้เริ่มก่อสร้างโรงงานบนพื้นที่92ไร่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนครซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่มีความสะดวกด้วยระบบคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศโดยมีท่านชิเกกิอิวามาสึเป็นประธานบริหารคนแรกหลังจากการก่อสร้างโรงงานเสร็จสิ้นบริษัทเริ่มทำการผลิตตั้งแต่ปี2009เป็นต้นมาและได้ขนส่งผลิตภัณฑ์ชุดแรกไปยังบริษัท MHI ในวันที่12มีนาคม2009นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาว MTA จากนั้นบริษัทได้เพิ่มสายการผลิตคอมเพรสเซอร์วิวและเทอร์ไบน์โรเตอร์เพื่อรองรับการสั่งซื้อจากลูกค้าในเดือนกรกฎาคม2009บริษัทได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากผู้มาร่วมงานมากมายและจากนั้นเองบริษัทจึงกำหนดให้เดือนกรกฎาคมของทุกปีเป็นเสมือนเดือนครบรอบการดำเนินงานของบริษัทและในเดือนพฤศจิกายน2009บริษัทได้จัดส่งผลิตภัณฑ์คาร์ทริดจ์ชุดแรกไปยังบริษัท MEEนอกจากการผลิตแล้วบริษัทยังมุ่งเน้นเรื่องของคุณภาพตามมาตรฐานสากลและได้สร้างระบบควบคุมคุณภาพควบคู่กันไปจนได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO TS 16949และระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001ในปี2010และในปีเดียวกันเดือนตุลาคมบริษัทได้ทำการผลิตชิ้นงานครบ 500,000 ชิ้นจากนั้นเองในปี2011บริษัทผลิตชิ้นงานครบ1ล้านชิ้นในเดือนพฤษภาคมในเดือนตุลาคม2013ทางบริษัทประสบปัญหาวิกฤตจากเหตุการณ์น้ำท่วมบริเวณรอบโรงงานทั้งหมดซึ่งในครั้งนั้นเราได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานทุกคนช่วยกันวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าโรงงานและจัดเวรคอยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอดระยะเวลา1สัปดาห์จนกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายลงจนเราสามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ตามปกติและเหตุการณ์ในครั้งนั้นเองที่พิสูจน์ได้ว่าพวกเราร่วมแรงร่วมใจกันฝ่าฟันปัญหามาได้จากเหตุการณ์น้ำท่วมนั่นเองในปี2014บริษัทได้พิจารณาก่อสร้างแนวคันดินกั้นน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมดังเช่นที่ผ่านมาเปรียบเสมือนกำแพงที่แข็งแกร่งที่ค้ำจุนพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้ในปี2016บริษัททำการผลิตชิ้นงานได้ครบ10ล้านชิ้นในปี2018บริษัททำการผลิตชิ้นงานได้ครบ20ล้านชิ้นและในปีนั้นเองบริษัทได้เริ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาของโรงงานจวบจนปัจจุบันในปี2019เรามีจำนวนพนักงานประมาณ 1,450 คนซึ่งถือว่าเติบโตขึ้นเป็น4เท่าหากนับจากจำนวนพนักงานแรกเริ่มซึ่งนอกจากการผลิตแล้วบริษัทยังมุ่งพัฒนาในเรื่องของบุคลากรซึ่งถือเป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าด้วยระบบที่มีการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นทั้งด้านทักษะความรู้และวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศกิจกรรมติดตามพนักงานใหม่ในช่วง4เดือนแรกและกิจกรรมทีมบิลดิ้งรวมถึงการฝึกอบรมต่างๆที่จัดอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เรายังมีระบบแรงงานสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมมอบรางวัลอายุงานการจัดงานทำบุญตักบาตรในวันครบรอบของบริษัทกิจกรรมปลูกต้นไม้งานสงกรานต์งานวันเกิดสำหรับพนักงานงานท่องเที่ยวประจำปีงานกีฬาสีและงานเลี้ยงปีใหม่รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและชุมชนซึ่งล้วนมุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานตลอดระยะเวลา10ปีที่บริษัท Mitsubishi Turbo Charger Asia จำกัดได้เติบโตขึ้นด้วยผลจากความทุ่มเทของท่านและผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจจากพนักงานทุกระดับทำให้เราได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าทั่วโลกและได้รับรางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมจากลูกค้าชั้นนำไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Motors General Motors Ford และจากกัวร์แลนด์โรเวอร์แบรนด์ในด้านอื่นๆเราได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
และรางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์จากกระทรวงแรงงานส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมเราได้รับรางวัลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3จากการนิคมอุตสาหกรรมและในปีนี้เนื่องในโอกาสบริษัทมิตซูบิชิเทอร์โบชาร์เจอร์เอเชียจำกัดดำเนินกิจการมาได้ครบรอบ10ปีด้วยการมุ่งเน้นปฏิบัติตามพันธกิจว่าเราดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ยุติธรรมและยึดมั่นในศีลธรรมอันดีเราทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อคุณภาพที่เป็นเลิศและต้นทุนที่แข่งขันได้โดยสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรผ่านการปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของพนักงานจากคำปณิธานอันแน่วแน่เราจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้วิสัยทัศน์เรามุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำระดับโลกในการผลิตเทอร์โบชาร์เจอร์โดยการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องด้วยทัศนคติเชิงรุกเพื่อความเป็นเลิศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนณวันนี้ความภาคภูมิใจของพวกเราไม่ใช่เพียงแค่การเป็นผู้ผลิตเทอร์โบชาร์เจอร์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นในฐานะบริษัทเราภูมิใจที่พวกเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนชีวิตของพนักงานทุกคนให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน